้นขายชุดเจ้าหญิงเหรอไม่ใช่ค่ะก็มีน้องๆขอมานะคะว่าขอดูชุดเจ้าหญิงของน้องพิมพ์ทั้งหมดหน่อยก็อันนี้คือเป็นชุดที่ปัจจุบันมีอยู่จริงๆในอดีตมีมากกว่านี้แล้วก็มีการแบบเล็กไปก็มีการโละไปก็จะมีเท่านี้แล้วก็บวกกับอีก1ชุดที่มีเพื่อนยืมไปคือสโนว์ไวท์แล้วก็มีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะแนะนำทีละชุดนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นี่มาบอกมาลงมาเลยแม่จะบอกอะไรให้ว่าแล้วผนวกกับการที่ว่าเจ้าหญิงตัวจริงเขานัดน้องพิมพ์ไปเจอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปฮ่องกงเขานัดเจอเราที่ฮ่องกงนัดให้ถ่ายรูปคู่เลย Meet and Greet กับเจ้าหญิงตัวจริงเลยจริงเหรอแค่คุณใช่แล้วก็เลยมาเลือกชุดใช่ไหมเขาจะใส่ใช่แล้วน้องพิมก็ต้องใส่ชุดไปให้แบบว่าแมทช์กับเขาเพื่อที่ว่าแบบเป็นทีมดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่เบลแล้วไปเจอเบลตัวจริงแล้วเขาจะว่าเราไม่สิเขาจะได้รู้ว่าเราเป็น FC เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เราจะไปเจอคือใครอะคะมีหลายเจ้าหญิงมากๆเลยมีหลายคนเลยยกเว้นเอเลน่าจะไม่มีเจ้าหญิงเอเลน่ามาพรุ่งนี้น้องพิมนะคะเขาห่างหายกับวงการชุดเจ้าหญิงไปนานมากเลยเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาใส่ไม่ได้ค่ะมันครับแต่ตอนนี้เขามีการยุบลงนิดนึงแม่สังเกตจากกระโปรงนักเรียนน่ะที่แบบเวลาติดแล้วมันหลวมใช่ไหมถึงแม้จะมีพุงน้อยๆอยู่แต่ว่ามันหลวมขึ้นแสดงว่ามันน่าจะพอใส่กลับมาใส่ได้บ้างแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละชุดเลยแล้วกันว่ามีชุดไหนที่คิดว่าจะใส่ได้คิดว่าจะใส่ได้มีอะไรบ้างอ่ะชุดแรกทางนี้ก่อนเลยค่ะอ่ะชุดนี้โอ้โหเยินมากเลยอ่ะเอลซ่าจริงๆไม่ใส่แน่นอนค่ะนี่ของแท้นะเอลซ่าแบบนี้เลยคือชุดเนี้ยมันใส่เมื่อก่อนใส่จนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นขุยดูสิขึ้นขุยแบบนี้เลยอ่ะคิดว่ายังใส่ได้ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะคะป้าว่าได้แต่เขาชอบลำคาญเขาลำคาญแขนอันนี้ทำไมอ่ะลำคาญแล้วหรอไม่ได้ลำคาญแขนลำคาญมันครับมันรัดเดี๋ยวนี้เวลาใส่แล้วมันรัดมากค่ะหรออ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะยังใส่ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองค่ะรัดปิ้วเลยไม่ได้แป๊บนึงขอล้วงข้างในกระโปรงมันปริ้นไอ้ซับในมันไปดูดข้างนี่พอดีเลยใส่ได้ลูกในหันข้างสิแต่ว่าผอมลงแล้วมันจะแบบว่ารักกว่านี้ไหนดูสิเมื่อก่อนเป็นแหนมเลยแหนมไปโยนเลยตอนนี้โอเคแล้วสิได้แสดงว่าตอนนี้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเท่าเดิมแสดงว่าตัวผอมลงสิใช่ไหมอ่ะใส่ที่คาดผมไว้ด้วยค่ะต่อไปลองดีกว่า30แล้วเมื่อก่อน32เอลซ่าฤดูหนาวค่ะมวลไหนซ่าอูเอลซ่าฤดูหนาวนี่เป็นชุดปราบเซียนทำไมฮะเพราะว่ามันเป็นชุดที่แบบว่าแนบเนื้อลงไปถ้าใครไม่ผอมจริงจะใส่ไม่ได้จะเหมือนชุดคลุมท้องทันทีอย่าลองเลยค่ะไม่ลองอยากลองไหมคะไม่ลองเพื่อนน้องพิมพ์ที่จะใส่ได้จะต้องเป็นนักยิมนาสติกเท่านั้นที่หน้าท้องแบนราบแอนนาก่อนแอนนามาแอนนานะคะแอนนาใส่ได้ชอบลองดูแอนนานี่เป็นแอนนาจิ๋วกะว่าคือ3ชุดที่ได้จิ๋วกะว่าจะใส่ไปได้ไหมคือชุดนี้ชุดจัสมินดีไหมแล้วก็ชุดเอเลน่าแต่เอเลน่าไม่มางั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนว่าระหว่างชุดเอลซ่าคงไม่เอาแล้วงั้นเอาอันนั้นเนาะตะดาโอเคใส่ได้นะเมื่อก่อนติดกระดุมตรงนี้ไม่ได้ค่ะแต่แปลว่าชุดนี้มันไม่ค่อยสวยค่ะมูนมันไม่ค่อยสวยทำไมอ่ะมันดูเผาอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่จริงๆแล้วเอาจริงๆนะค่ะมูนมันเป็นของปลอมอ๋อค่ะสวยใช่มากเดี๋ยวช่วยกันเลือกหน่อยนะคะน้องๆช่วยกันโหวตว่าชุดไหนเนี่ยควรค่าแก่การใส่ไปกระทบไหล่เจ้าหญิงตัวจริงที่ฮ่องกงนะคะชุดต่อไปนี่คือชุดเมาหน้าแม่คาดว่าเมาหน้าก็อาจจะยังไม่มาเพราะว่าเขาไม่มานะเขายังฝึกเล่นสเก็ตไม่เป็นเขาไม่มาลองดูเมาหน้าเขาไม่ค่อยยอมใส่เพราะว่ามันจะโป้งไงแขนมันจะเป็นแบบสายเดี่ยวเงี้ยเขาไม่ค่อยยอมใส่แล้วอ๋อมันจะหนาวด้วยฮ่องกงใส่ไม่ได้โอเคผ่านนี่ก็สวยนะออโรราสวยไหมตัวนี้ไม่รู้สวยไม่เคยใส่เลยมั้งเคยมั้ยเคยค่ะไม่เคยลองดูแม่ว่าเหมือนไม่เคยเลยแบบเหมือนกับให้เพื่อนใส่ตลอดเลยอ่ะจริงๆอย่าทำฉันเลยอย่าเป็นอะไรวิญญาณออโรราเขาสิก็ใส่ได้นะสวยชุดนี้สวยซื้อได้เลยแต่เสียอย่างเนี้ยชุดเนี้ยข้างหลังมันเป็นแควกๆอ่ะแค่ทำเงี้ยมันเป็นแควกๆไงฉะนั้นเวลานั้นมันจะหลุดง่ายมากเลยอ่ะมันจะต้องแบบดูดิมู่หลานคงไม่ต้องใส่ให้ดูนะคะเพราะเธอใส่จนเย็นมากนี่เย็บแล้วเย็บอีกสอยแล้วสอยอีกนะคะอันนี้คือชุดเก่าคือไซส์มันจะเล็กกว่านี้เล็กกว่าชุดใหม่เนี่ยซึ่งชุดเก่าชุดใหม่มันเก่าเท่ากันเลยด้วยผ้าหรอหรืออะไรมันเปื่อยๆอย่างนี้ไม่รู้แกมูลมันเป็นผ้านี่ไงผ้าเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยผ้าเหมือนผ้าชุดนอนอ่ะนี่คือยังเคยชุดนี้ไปงานค่ะตลกมากเลยแต่
งานนี้เขาไม่มีเจ้าหญิงเอเลน่าชุดนี้เหมาะกับเธอว่าทำไมอ่ะมันดูแบบแต่ว่ามันจะหนาวไม่งั้นต้องเอาแจ็คเก็ตใส่ไปด้วยชุดนี้เหมาะกับจิ๋วจริงชุดนี้สวยสุดจิ๋วจริงเหรอแต่ตัวเอเลน่าเขาไม่ได้มาไงก็ได้เป็นเจ้าหญิงเอเลน่าท่ามกลางหมู่เจ้าหญิงอื่นๆไงได้ไม่ตัวใหญ่เกินงั้นกลายเป็นเจ้าหญิงสันเจิ้นนะมาลองเบลก่อนลองเบลดีกว่าเบลชุดนี้ดิฉันใส่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเบลดูเล็กมากเลยอ่ะเบลซื้อมานานมากแล้วอาจจะใส่ไม่ได้แล้วดูเล็กยังไงไม่รู้ว่าค่ะโอ้ราเป็นเซลเดียวราเป็นเซลนี่ยิ่งเล็กหนักเข้าไปใหญ่ส่วนชุดนี้ที่แม่ว่าอยู่ไงว่าเขาเอาขอบกางเกงในมาทำแบบจีนที่ซื้อมาจากจีนอ่ะแล้วบอกว่ามันไม่เหมือนแบบแม้แต่สักนิดเดียวอ๋อเราลืมชุดนี้จัสมินเออลองจัสมินกันนะจัสมินลองดูท่าสวยมากชุดนี้นะทำไมไม่เคยใส่เลยจิ๋วไม่เคยใส่เราหาว่าโป๊เมื่อก่อนเนี่ยก็หาว่าโป๊ทำไมอ่ะมันจะถ้าเกิดยกปุ๊บมันจะเห็นพุงนิดนึงแต่เราก็อย่ายกพยายามอย่ายก Let it go ผิดแล้วค่ะผิดเพลงโอ้เพลงค่ะอันนี้ไอ้ A Whole New World ค่ะ A Whole New World ท่านะหน้าตาน่าเกลียดเขาจะไปก็ตัวเองทำท่าอย่าอ่ะทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะคะว่าจะเอาชุดไหนดีซึ่งแม่กับป้าคิดว่าเอาชุดนี้ไม่ทันแล้วไปพรุ่งนี้แล้วน้องเริ่มไม่ทันแล้วพี่มาเลือกมาเอาชุดไหนคะเห็นแล้วนะเขาไม่มามันเข้าใจเปล่าว่าไม่มาไม่เป็นไรครับมูไม่ดิสนีย์ออนไอซ์อ่ะมันจะมีเจ้าหญิงที่แบบจอใหญ่จอใหญ่มาเนี่ยเฉพาะจอใหญ่อันนี้เขาไม่เกี่ยวข้องเลยเขาไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ในลิขสิทธิ์ของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนบริษัทใช่ไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่อยากให้ใส่ไปแถมมันยังใหญ่ไปนิดนึงด้วยชุดนี้ของแท้ป่ะแคมมูใช่อันนี้ซื้อจากดิสนีย์สโตร์ลิขสิทธิ์เลยมีหน้าถึงสวยใช่ผ้ามันดูดีเห็นไหมเทียบกับแบบเบลอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวขี่ผมพิเศษไปฮ่องกงเลยจิ๋วโอเคค่ะเลือกได้ละเอาจัสมินละกันอุ้ยร่วงค่ะโอเคให้จิ๋วใส่เอลีน่าไปอ่ะเอลีน่าคนละค่ายเขาอาจจะใส่ไป2วันไม่ล่ะเอลีน่าไปด้วยหรองั้นบ๊ายบายอย่าลืมส่งให้กับลิขิตเชฟไม่ค่อยติดตามค่อยติดตามจัสมินจะไปเจอกับจัสมินตัวจริงที่ฮ่องกงไหมคะอาโฮนิวเวอร์อ๋อนี่จะบินแล้วค่ะคือบนพิเศษโอ้โหโอเคค่ะบ๊ายบาย